ไทย PBS ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสนอบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยตอนห้องลับของคุณบ้านบ้านนี้มีเราสองคนจะเหมียวแสนสนจะเมื่อก่อนต้องโตตัวใหญ่บ้านน้อยชอบจนพายจะพบเจอสิ่งใดเราไม่เคยกลัวคิดบ้านนี้นักวิทย์ไม่ใช่ใครง่ายๆเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรจะให้เข้าใจ ก็ต้องลองทำดู เข้ามาสนุกกับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันนะครับพวกเราไม่ได้ช่วยคุณบ้านทำความสะอาดตั้งนานแล้วนะเนี่ยจริงด้วยดูสิใต้โต๊ะมีห่อขนมของเจ้าเหมียวหล่นอยู่ด้วยนะโอ้โหนั่นมันของโปรดของเหมียวเลยข้างในยังมีขนมเหลืออยู่ไหมนะเอานี่ก็ห่อขนมของคุณมังกรอยู่ใต้เบาะได้ยังไงเนี่ยเอ๋ซองยังป่องป่องแบบนี้ต้องมีขนมอยู่แน่ๆเลยขอเหมียวดูหน่อยสินั่นมันของโปรดของมังกรอุตส่าห์เอาไปซ่อนนั่นน่ะเอาคืนมาเดี๋ยวนี้นะโอ้ยเจ็บจังเลยใครมาวางสเก็ตบอร์ดทิ้งไว้ตรงนี้นะขอโทษนะของเหมียวเองแหละคุณมังกรเป็นอะไรหรือเปล่าน่ะนั่นสิล้มเสียงดังมากเลยนะแกนว่าเราเก็บของที่ไม่ใช้แล้วไปไว้ในห้องเก็บของดีกว่านะห้องอะไรนะห้องเก็บของห้องเก็บของเหรอคุณบ้านมีห้องแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยมีสิจ๊ะงั้นพวกเราช่วยกันเก็บของที่ไม่ได้ใช้แล้วเอาไปไว้ในห้องเก็บของกันดีกว่านะโอเคช่วยกันเก็บของครั้งนี้คุณบ้านสะอาดขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยจริงด้วยว่าแต่ว่าทำไมเหมียวไม่เคยไปห้องเก็บของเลยน่ะจะเคยไปได้ยังไงกันพอให้ช่วยขนของทีไรก็หนีไปเล่นทุกทีว่าเหมียวอีกละไม่ต้องทะเลาะกันถึงแล้วจ้านี่ไงห้องเก็บของของคุณบ้านไม่ต้องกลัวหรอกเจ้าเหมียวเข้าไปเถอะโอ้โหนี่มันขุมสมบัติของเหมียวเลยนะเนี่ยดูสิมีแต่ของของเหมียวทั้งนั้นเลยเจ้าเหมียวอย่าเพิ่งรื้อของลงมานะจ๊ะมาช่วยกันเก็บของที่ขนมาก่อนดีกว่านั่นน่ะสิดูสิมีแต่ของเจ้าเหมียวทั้งนั้นรู้สึกว่าของเหมียวจะเยอะจริงๆด้วยนะดูสิไม่มีที่ว่างเหลือแล้วอ่ะยังมีชั้นบนสุดยังไงล่ะเอาไปเก็บไว้ข้างบนดีไหมได้เลยเอากล่องเหล็กใบนี้ขึ้นไปเก็บก็แล้วกันนะระวังหน่อยสิเจ้าเหมียวกล่องหล่นลงไปหลังตู้แล้วว้าแล้วเราจะเอากล่องขึ้นไปได้ยังไงกันล่ะเนี่ยแหมง่ายนิดเดียวก็ใช้เจ้านี่ช่วยสิแล้วเจ้านี่จะช่วยเอากล่องออกจากหลังตู้ได้ยังไงกันล่ะถ้าอยากรู้ก็ต้องลองทำดูเจ้าเหมียวก่อเรื่องยุ่งแบบนี้นักวิทยาศาสตร์น้อยจากโรงเรียนอนุบาลทินโชตช่วยหาทางนำกล่องเหล็กออกมาจากหลังตู้หน่อยสิคะถ้าเป็นน้องๆเนี่ยน้องๆจะทำยังไงดีครับใช้ที่ดูดแม่เหล็กหย่อนแล้วมันก็จะดูดขึ้นมาได้ครับเดี๋ยวเราลองมาใช้วิธีของพี่แก่นกันบ้างดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงน้องๆอยากรู้ไหมครับอยากรู้ค่ะถ้าอยากรู้ต้องลองมาดูและพี่บอลก็มีอุปกรณ์อีกหนึ่งอย่างมาให้น้องๆได้ดูกันนะครับนั่นก็คือหีบกระดาษทำมาจากอะไรครับเหล็กค่ะทำไมน้องๆถึงรู้ว่าเป็นเหล็กล่ะครับเพราะว่าแข็งเราจะสามารถใช้แม่นเหล็กที่น้องๆต่อพี่บอลเนี่ยสามารถดูดได้หรือเปล่าครับได้ค่ะลองดูนะครับจะสามารถดูดได้จริงๆหรือเปล่าดูดไหมครับดูดค่ะ
แล้วถ้าพี่บอลนำวัสดุอื่นๆนะครับมากั้นกลางระหว่างแม่เหล็กกับคลิปน้องๆคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับมันจะดูดกันแล้วทำไมถึงดูดได้ล่ะครับในเมื่อมีสิ่งของขวางอยู่ถ้าเป็นสิ่งของบางจะสามารถดูดได้แต่ว่าถ้าสิ่งของหนามันจะไม่สามารถดูดกันได้และนี่ก็คืออุปกรณ์การทดลองของเราค่ะได้แก่จานกระเบื้องจานพลาสติกจานฟอยล์อลูมิเนียมกระดาษแผ่นไม้คลิปหนีบกระดาษและแม่เหล็กค่ะแม่เหล็กเนี่ยจะสามารถดูดอุปกรณ์ที่น้องๆเลือกได้หรือเปล่าลองทำดูเลยดีกว่าครับไม้ได้ไหมไม่ได้คิดว่าทำไมถึงไม่ได้ครับเพราะว่ามันไม่ใช่เหล็กน้องส้มโอบ้างครับได้ไหมครับไม่ได้มาฝั่งนี้บ้างแม่เหล็กจะสามารถดูดกระดาษได้หรือเปล่าไม่ได้ไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะอันนี้มันไม่ใช่เหล็กเหมือนกับอันนี้แองจี้คิดว่าแม่เหล็กเนี่ยจะสามารถดูดจานพลาสติกได้หรือเปล่าครับไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าเหล็กมันแข็งแต่นี้มันบางนภัสคิดว่าแม่เหล็กเนี่ยจะสามารถดูดจานกระเบื้องได้หรือเปล่าครับไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าไม่ทำมาจากเหล็กนภัสลองดูครับได้มั้ยครับไม่ได้ค่ะแล้วถ้าพี่บอลนำคลิปหนีบกระดาษมาวางไว้บนวัสดุที่น้องๆเลือกเอาไว้นะครับแล้วเอาแม่เหล็กมาอยู่ด้านนึงแบบนี้น้องๆคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับดูดอะไรครับคลิปหนีบกระดาษค่ะเอาล่ะทีนี้มาลองทำกันดูดีกว่าครับว่าของใครจะสามารถดูดได้บ้างน้องพิมคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคลิปหนีบกระดาษครับจะดูดกันลองทำดูครับดูดมั้ยครับดูดกำลังเลื่อนเลื่อนตามอะไรครับเลื่อนตามแม่เหล็กที่หนูอุ้มพักทำไมคลิปถึงเลื่อนได้ครับเพราะว่าแม่เหล็กมันกำลังดูดอยู่มาที่น้องส้มโอบ้างครับตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกับคลิปบนจานฟลอยบ้างครับเห็นว่ามันไปตามมือส้มโอที่เลื่อนมาฝั่งนี้บ้างครับน้องเพนกวินเอาคลิปหนีบกระดาษลงไปไว้บนกระดาษดูครับตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกับคลิปหนีบกระดาษแล้วบ้างครับเลื่อนไปตามแองจี้เลือกอะไรมาครับจานพลาสติกแองจี้คิดว่าจะเกิดอะไรกับคลิปของเราบ้างครับดูดจานค่ะดูดลองดูครับตอนนี้คลิปของเราบนจานพลาสติกเป็นยังไงบ้างครับติดไปกับแม่เหล็กของที่แองจี้ถือไว้ถ้าเราเอาแม่เหล็กนะครับไปไว้อีกด้านนึงใต้จานนะครับณภัสคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับดูดค่ะดูดอะไรครับดูดคลิปหนีบกระดาษค่ะลองดูครับตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกับคลิปหนีบกระดาษแล้วบ้างครับคลิปหนีบกระดาษมันเลื่อนค่ะแล้วถ้าเราเนี่ยเพิ่มความหนาลงไปในอุปกรณ์ที่น้องๆเลือกมาน้องๆคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับก็ดูดเหมือนเดิมเรามาเริ่มกันที่กระดาษก่อนเลยนะครับเป็นควินเป็นไงครับพอเลื่อนไปตามหมูมาถึงที่จานพลาสติกกันบ้างนะครับดูได้เหมือนเดิมไหมครับเหมือนเดิมค่ะน้องๆคิดว่าแม่เหล็กจะสามารถดูดคลิปหนีบกระดาษโดยผ่านจานฟอยล์ได้หรือไม่ได้ครับได้ได้ไหมครับได้และอุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายนะครับนั่นก็คือจานกระเบื้องนะครับเราจะสามารถใช้แม่เหล็กดูดคลิปหนีบกระดาษได้หรือไม่ได้ครับเพราะว่ามันหนาเราน่าจะดูดไม่ได้เลยได้ไหมครับดูดไหมครับได้สรุปว่าพี่แก่นเนี่ยใช้แม่เหล็กดูดเอากล่องเหล็กออกมาจากหลังตู้ที่มีขนาดหนามากๆพี่แก่นทำสำเร็จได้หรือไม่ได้ครับได้ค่ะได้เพราะอะไรครับเพราะว่ามันคือเหล็กแม่เหล็กสามารถดูดคลิปหนีบกระดาษได้แม้จะมีวัสดุขวางกั้นอยู่เป็นเพราะพลังของแม่เหล็กสามารถเดินทางทะลุผ่านวัสดุที่มาขวางกั้นได้แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับความหนาของวัสดุและแรงของแม่เหล็กด้วยนะคะถ้าวัสดุขวางกั้นมีความหนามากหรือแม่เหล็กมีแรงน้อยก็จะทำให้พลังของแม่เหล็กดูดวัตถุได้ยากมากขึ้นเช่นแม่เหล็กดูดติดกับประตูตู้เย็นได้แม้ว่าจะมีกระดาษโน้ตขั้นอยู่หรือแม้แต่ตุ้มหูแม่เหล็กที่นำมาหนีบเข้ากับติ่งหูสามารถยึดติดกันได้ด้วยพลังแม่เหล็กโดยไม่ร่วงหล่นมาแม้จะมีผิวหนังกีดขวางอยู่ค่ะถ้าน้องๆได้ทดลองทำเองที่บ้านหรือโรงเรียนอย่าลืมส่งภาพหรือคลิปวิดีโอมาอวดกันตามที่อยู่นี้นะครับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมีรางวัลพิเศษมอบให้ด้วยครับเราจะกลับมาทดลองสนุกๆ กันในบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยหลังนี้กันใหม่ในครั้งต่อไปน้องๆถ้าอยากรู้ต้องRun!
วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย